ใจหายพระเอกดังโบกมือลาวงการนานสองปีวันนี้วันที่14สิงหาคมสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าพระเอกอีโดยอนลีดูยุนจะเข้ากรมรับใช้ชาติอย่างเป็นทางการโดยจะเข้ารับการฝึกพื้นฐานก่อนและจะไปประจำที่กองดุริยางของกองทัพอากาศ ในวันที่เจ็สิงหาคมอีโดยอนได้แจ้งข่าวว่าพร้อมขอบคุณแฟนๆว่าผมดูเหมือนจะได้รับความรักมากๆตั้งแต่ผมเริ่มแสดงบอกผมจะไปกองทัพในไม่ช้านี้เขากล่าวผมจะปรับตัวได้ดีในกองทัพและรับการฝึกอย่างขยันขันแข็งต้นสังกัดยูว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ประกาศข่าวการเกณฑ์ทหารของอีโดยอนเราขอการสนับสนุน และให้กำลังใจอย่างอบอุ่นสำหรับอีโดยอนผู้ซึ่งจะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพปัจจุบันอีโดยอนกำลังออกเดทกับนักแสดงสาวอิมจียอนทั้งสองพัฒนาจากเพื่อนร่วมงานสู่คนรู้ใจหลังร่วมงานในซีรีส์เดอะกลอรี่